ก่อนจะเข้าประกวดก็ต้องรู้จักพี่นวัดอยู่แล้วแหละรู้จักชื่อเสียงของเขากลัวไหมกลัวไหมแบบอย่าไปยุ่งนะกับคนนี้ถ้าดูตามสื่อก็อาจจะดูแบบเฮ้ยคนนี้แบบแรงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่เจอตัวจริงแล้วเป็นยังไงแบบใจดีเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งมากขยันอะไรเงี้ยทุกวันนี้การทำงานหนูก็มีแบบป้าเป็นไอดอลนี่แหละค่ะเมื่อก่อนหนูเป็นคนขี้อายไม่ค่อยกล้าออกหน้ากล้องเท่าไหร่เนี่ยแต่พอเหมือนโดนปลูกฝังมาแกสอนให้ทำอะไรแล้วก็เริ่มค่อนข้างแบบเริ่มพัฒนาตัวเองให้มันไปในทางที่วิธีทำอย่างนี้ลองดูก่อนให้แกบอกให้ลองดูก่อนถ้ามันไม่ได้ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้ลองแล้วอะไรเงี้ยก็จะสอนแต่สิ่งดีๆเลยพี่นวัดสอนอะไรบ้างทีน่าเหมือนกันเลยค่ะเขาก็เหมือนเขาพยายามที่จะพุชลูกๆเขาทุกคนให้ออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองแบบออกมาจากกรอบใครที่ไม่กล้าเขาก็จะดันค่ะเห็นว่าใครคนนี้ถนัดแบบนี้เขาก็จะดันไปทางนี้อย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีซัพพอร์ตอยู่ตลอดแล้วก็คอยให้คำแนะนำทุกคนตลอดเลยค่ะเป็นเมนเทอร์ที่ดีมากสุดยอดมากนะฮะรวมไปถึงนักร้องนะฮะที่จะร้องจริงจังและ18หรือ20เพลงครับใครที่สนใจนะคะคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของชาร์ลอตออสตินนะคะเพราะมันเป็นไปได้ชาร์ลอต possible นะคะวันที่30มีนาคมนี้เปิดขายบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะมี 1,000 2,000 3,000 แล้วก็ 5,000 บาทนะคะสามารถสั่งซื้อนะคะทุกคนบัตรได้ที่เพจ Miss Grand Thailand นะคะหรือว่า LINE Official ของ Miss Grand นั่นเองค่ะคุ้มค่าแน่นอนค่ะก็มาเจอกันเยอะๆนะคะวันที่30มีนาคมที่ MGI Hall ที่โชว์ DC ค่ะรีบซื้อรีบจองเลยจ้าอิงฟ้าไปด้วยใช่ไหมมาแน่นอนยังไงครับมีเพลงมาอยู่แล้วมีเพลงคู่มั้ยมีเพลงคู่มั้ยมีสิใช่ก็อยู่ในทุกความสำคัญของกันและกันเพราะว่าเหมือนตอนที่ก่อนประกวดเนี่ยเราก็ทำไมพี่ชิวพี่เขินเหรอเขินเลยเพื่อนฟังยังเขินเลยเนี่ยมีวันไหนที่ไม่เจอกันบ้างอะไรอย่างนี้มีวันไหนหรือว่าคุยต้องไม่เจอก็ต้องคุยกันทุกวันอยู่แล้วมั้งไม่เชิงคุยทุกวันแต่ก็จะมีการแบบเหมือนเวลาจะมีงานเราก็จะมีการคุยกันว่าจะใส่ชุดอะไรไปงานนี้ให้มันแบบว่าเหมือนแมทชิ่งกันก็เราไม่ค่อยได้ทำงานด้วยกันไงถ้าเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการ One Day with Matthew รีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของ Mono 29กันนะครับ